โอ้ เท่มากสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีม็อดของรถบรรทุกซิ่ง2คันมานำเสนอนะครับคันที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จอดอยู่ด้านหลังผมนี่นะฮะจริงๆเจ้ารถคันนี้นะครับโมเดลเดิมของเขาก็จะเป็นรถบรรทุกหัวลากนะครับแต่ว่าเจ้าของม็อดเนี่ยเขาได้เอาไปใส่ล้อเพิ่มเติมนะครับทำให้เจ้ารถคันนี้กลายเป็นมีทั้งหมด6ล้อนะครับล้อนี่ออกแบบแนวๆบิ๊กฟุตนะครับล้อเบิ้ลเริ่มเลยยางใหญ่มากนะฮะสวยงามครับรูปทรงมันออกแบบว่ากระทัดรัดนิดนึงนะฮะด้านหลังนี่มีที่ลากด้วยนะครับไอ้ตรงจุกตรงนี้มันสามารถเอาไว้ลากรถคันเล็กๆได้ด้วยฮะมียี่ห้อ Ford แปะอยู่ด้วยนะครับเท่เลยช่วงล่างนี่อลังการมากนะฮะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันนะครับเจ้า2คันนี้จุดที่ต่างกันนะครับที่ผมหาเจอเนี่ยมีอยู่จุดนึงก็คือบริเวณหลังคานะครับรถคันนี้หลังคาจะเป็นแบบว่าเรียบๆนะครับแล้วก็ถ้อยเสียจะอยู่สูงนิดนึงนะครับส่วนเจ้ารถคันนี้จริงๆถ้อยเสียมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังคามันเฉียงขึ้นไปครับมันเฉียงขึ้นไปหาท่อไอเสียแล้วก็จะบางๆท่อนิดนึงนะฮะอันนี้คือจุดที่ผมหาความแตกต่างเจอส่วนอย่างอื่นนี่คิดว่าน่าจะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับผมขึ้นรถก่อนอึ๊บโอเคโอ้เสียงสตาร์ทเครื่องค่อนข้างจานแน่นอยู่นะครับเวลาวิ่งทีนี่หน้ากระดกเลยว้ารถมันแรงครับผมอันนี้จริงๆผมไม่แน่ใจว่าเขาทำมาเป็นรถบรรทุกซิ่งหรือว่ารถบรรทุกออฟโรดนะครับเพราะว่ามันแรงมากเลยเดี๋ยวผมจะทดสอบเกี่ยวของด้านหลังก่อนถอยมาเยาปึ๊บเหมือนมีแม่เหล็กดูดเข้ามาหานะฮะนี่ลากรถได้ด้วยมันสามารถลากรถได้เฉพาะรถพ่วงเล็กๆนะครับไม่สามารถลากพวกตู้คอนเทนเนอร์พวกนี้ได้นะฮะแล้วก็เจ้ารถคันนี้มันเข้าอู่แต่งไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องแต่งรถกันด้านนอกนะครับมาซิ่งกันหน่อยครับผมไหนๆลองลงสนามแดกหน่อยเลี้ยวกลับว่าแล้วหลุดจนได้ตีวงแบบนี้นะครับเอาใหม่ไปเกี่ยวพ่วงมาใหม่ก่อนโอเคมาครับลงสนามกันดีกว่ามีรถลงสนามพอดีเราก็รอมันเลนกลางนี่แหละฮะโอเคเบิร์นล้อรอเลยฮะมาพร้อมครับผม3 2 1 go ต่อให้ก่อนด้วยต่อให้ก่อนด้วยเด้มาแล้วรถบรรทุกซิ่งยังไงฮะจังหวะนี้เร็วแรงแซงซุปเปอร์คาร์กระเด็นกันเลยทีเดียวช่วงนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้ารถบรรทุกซิ่งคันนี้ไปทดสอบความเร็วที่สนามทางตรงกันหน่อยนะฮะอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับผมยังไม่ได้ทำการแต่งอะไรเพิ่มเติมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความเร็วเดิมๆของตัวรถกันก่อนต้องเร็วดีๆฮะเดี๋ยวล่วงเราจะลากรถพ่วงข้างหลังไปด้วยนะฮะ เหมือนรถใช้ในการเกษตรยังไงไม่รู้โอเคพร้อมครับผม3 2 1 go ไปฮะออกตัวรอบเกียร์มาไวมากนะครับตอนนี้เกียร์2ครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ120นะครับเกียร์3แล้วครับความเร็วยังไปเรื่อยๆนะฮะโอ้โห170ครับผม180โอ้โห200ครับ216 217โอ้โห
อันนี้คือความเร็วเดิมๆโดยที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มนะครับ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้มันจะแรงไปไหนครับผมมาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทดสอบความเร็วของไอ้เจ้าม็อดยกล้อนะครับผมยังไม่แต่งความเร็วเพิ่มนะฮะแต่เราจะใช้ความเร็วจากม็อดยกล้อแทนมาก่อนอื่นต้องเบิร์นก่อนครับผมโอเคพร้อมครับ3 2 1 go ไปครับผมตอนนี้ความเร็วมาไวกว่าเดิมครับเกียร์4ทะลุ300 400นะฮะโอ้โหโอ้ความเร็วเริ่มตกลงแล้วฮะแม่ม็อดยกล้อนี่มันจะทำความเร็วสูงได้ชั่วขณะนึงนะครับแล้วก็ความเร็วจะตกลงมาเท่าเดิมนะครับโอ้โหทะลุ300กว่าอ่ะเดี๋ยวผมเบรกก่อนนะครับจ้าโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะโมกันแบบว่าจริงจังละ Vehicle Option Menu นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใส่แรงม้าเพิ่มไปที่20นะครับแล้วก็แรงบิดนี่เอาไปที่20มาดูกันนะฮะจากเดิมความเร็วอยู่ที่ประมาณ220กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูว่าหลังจากแต่งเสร็จที่จะเร็วแรงขนาดไหนพร้อมครับผม3 2 1 go ไปเลยฮะตอนนี้ความเร็วทะลุ200ไปแล้วนะครับรอบมาไวมากโอ้โหเดี๋ยวพ่วงเราล่วงไปแล้วฮะโอ้โหเร็วแรงเกินเริ่มดูทางเอาใหม่ครับผม3 2 1ไปแม่ออกตัวล้อฟรีกันเลยทีเดียวครับผมโอ้โหความเร็วเกียร์4 540กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโอ้โหโอ้โหอันนี้มันแบบว่าเร็วแรงแซงลัมโบไปแล้วนะฮะโอ้โห540ครับและหน้านี่แบบว่ายกเลยนะดูสิเฮ้ยข้างทางดูเฟิร์สเปิดไซน์กันหน่อยครับผมโอ้โหขับเฟิร์สเปิดไซน์แล้วน่ากลัวฮะการระยะไม่ค่อยถูกเอาออกก่อนติดเทอร์โบไปดีกว่าครับแบบนี้540กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเลยโอ้โหบินได้ติดเทอร์โบแล้วบินได้ฮะอุ้ยเฮ้ยแบกโอ้โหวันนี้ไม่กระเด็นนะแต่หน้างี้บู้ไปเลยนะแม่เอาละฮะคุณผู้ชมสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรถบรรทุกซิ่งคันนี้ลงแรมที่สูงที่สุดในเกม GTA กันบ้างนะครับมาดูซิว่าความเร็วที่มันทำได้เนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับผม3 2 1 go โอ้โหกระโดดลงมาด้วยความมั่นใจเดี๋ยวพ่วงเอาพ่วงลงมาด้วยนะฮะโอเคโอ้ยาวไปครับผมโอ้โหพ่วงนี่แบบว่านิ่งมากครับความเร็วตอนนี้539กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอุ้ยโอ้โหพ่วงมันสะดุดไอ้ตรงนี้ครับโอ้โหพลาดเลยผมขึ้นไหวไหมเนี่ยลองขึ้นไปใหม่อ๋อขึ้นไหวด้วยครับผมโอเคอุ้ยรถบรรทุกไถ่พ่วงโอ้สบายสบายครับนี่ขนาดทางชันนะฮะเนี่ยแรงม้านี่มันเยอะจริงๆติดเทอร์โบไปจากลงแรมกลายเป็นขึ้นแรมแทนโอเคเดี๋ยวก่อนแม่มันสูงเกินเดี๋ยวกลับไปตรงนู้นใหม่ฮะโอเคมาพร้อมเอาใหม่ครับผมรอบนี้เอาจริงละไปกันเลยโอ้เมื่อกี้ไม่น่าติดพ่วงเลยครับไม่งั้นได้กระโดดแล้วนะฮะไปเลยครับตอนนี้ยาวไปครับเกียร์4นะครับผมความเร็วอยู่ที่540กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคิดว่าน่าจะสุดแล้วนะฮะ
ติดเทอร์โบช่วยไปหน่อยครับผมยังไม่อยากร่วงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหน้าเชิดขึ้นเชิดขึ้นเชิดขึ้นเพื่อนเชิดขึ้นไม่ทันนะร่วงซะก่อนแม่หมุนมันดีจริงโอ้รถมันแรงครับ6ล้อนี่หมุนได้รอบตัวเลยนี่โชว์ดิฟโชว์ดิฟหมุนโดนัทโอ้เท่มากไปไปไปเดี๋ยวเราไปซิ่งกันหน่อยดีกว่าฮะข้างหน้าเหมือนจะเจอรถพ่วงนะครับไม่แน่ใจคันนี้เกี่ยวได้หรือเปล่าคันนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นเกี่ยวได้ไหมเอ่ยรู้สึกจำไม่ได้ครับน่าจะต้องใช้หัวรถลากคันใหญ่มาเกี่ยวนะครับอันนี้โอ้โหมันไม่ดูดเลยเดี๋ยวเอาคันที่มันลากได้ออกมาก่อนดีกว่าฮะขอคันใหญ่ๆนิดนึงโอเคต้องอันนี้ครับผมเอามานี่กรึบโอเคไปได้มาเพื่อนเดี๋ยวเราจะพานายไปซิ่งเลี้ยวเลี้ยวแม่รถมันแรงจริงๆครับมันแรงแบบว่าออกตัวทีนี่น่ายกเลยแรงจัดวิเจอเพื่อนเจอเพื่อนสายเกี่ยวเหมือนกันตามเข้าไปตามไปเดี๋ยวโอ้โหแรงเกินก็คุมลำบากครับผมขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยทางตรงแล้วครับซัดยาวนู่น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 นอนหลบดีๆดูทางเลี้ยวอีกแล้วหลบหน่อยครับเพื่อนโอเคมา มันก็ไปได้เรื่อยๆนะเนี่ยรถเยอะไปนิดนึงครับเดี๋ยวผมปิดรถก่อนดีกว่าขับไม่ถนัดเลยโอเคเอ้าพอปิดรถเสร็จพ่วงหายซะงั้นต้องเรียกออกมาใหม่อีกรอบนึงนะครับโอ้พอปิดรถแล้วมันไม่สปอนครับพลาดเลยเอาโนทัฟฟิกออกแล้วก็เดี๋ยวลองเรียกอีกรอบนึงนะครับดูซิว่ามันจะมาไหมโอเคมาแล้วครับผมไปเพื่อนเราพร้อมจะซิ่งกันมานานแล้วนู่น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 นอนนะซิ่งทางฝุ่นด้วยยี่ท่าสภาพนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นเขาไหวหรือเปล่านะครับกลัวมันจะลื่นจังเลยอย่าไปอย่าไปเป็นไงเบรกไม่อยู่ครับผมเอาใหม่เอาใหม่
โอเคต่อท้ายเอ้ยพวงไม่เกี่ยวเกิดอะไรขึ้นฮะพวงมันแบบว่าหน้าทิ่มไปแล้วครับมันไม่ยอมเกี่ยวให้โอ้โหลาก่อยเลยแบบนี้เรียกใหม่อย่างเดียวครับนี่มันต้องแบบนี้ถึงจะเกี่ยวได้โอเคไปเลยเพื่อนนู่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 นเร็วมากไปได้ครับเบรกไม่ค่อยอยู่ต้องค่อยๆไปตรงนี้มีสตันจำครับผมไปดูกันเลยรถพ่วงรถพ่วงสตันจำเฮ้ยต้นไม้ต้นไม้เทกระจาดลาก่อยเลยโอเครอบนี้เดี๋ยวเรามาดูรถบรรทุกอีกแบบนึงกันบ้างครับอันนี้เป็นแบบหลังคาเฉียงนะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบขึ้นเขาบริเวณนี้นะครับเอาเขาเล็กๆก่อนแล้วกันไม่กล้าขึ้นเขาใหญ่ฮะเขาใหญ่นี่ผมว่านานแน่นอนมาค่อยๆลากขึ้นมาครับผมรู้สึกว่าพละกำลังนี่จะไม่ได้ต่างกับไอ้เจ้าคันตอนแรกนะครับพละกำลังนี่เท่าๆกันเลยต่างแค่รูปทรงของหลังคานิดเดียวโอเคขึ้นมาเพื่อนอึ๊บ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 ดี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 โอเคแม่แรงมันเยอะครับแรงนี่ผมไม่ห่วงผมห่วงลื่นมากกว่ากลัวจะถลายลงมากๆอย่าไปอย่าไปโอเคโอเคไหวโอ้สุดยอดครับผมยาวไปครับไปเหยียบตัวอะไรเข้าตรงนี้เป็นเนินเล็กน้อยฮะว้าสวยงามโอเคน่าจะขึ้นมาจุดสูงสุดของภูเขาบริเวณนี้แล้วนะครับแหมวิวสวยใช้ได้เลยไหนลองเพิ่มความเร้าใจนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับสภาพอากาศไปหน่อยนี่มันต้องฝนตกปรับเวลาปรับเวลาโอ้โหเวลากลางคืนด้วยมืดตื้อเลยมืดไปมืดไปเอากลางวันดีกว่าฮะโอเคแหมฝนตกถนนลื่นแบบนี้เขาจะลงเขาไหวหรือเปล่านะครับตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรสิงโตหรือเสือเนี่ยโอ้โหไหวครับถ้าเกิดว่าทางไม่ชันนี่เขาขึ้นไหวสบายอยู่แล้วนะครับโอ้สุดยอดไปเลยปรับเป็นแบบฝนหยุดตกก่อนรู้สึกท้องฟ้าจะมืดคลึ้มเกินไปนิดนึงนะฮะโอ้วิวสวยมากๆสุดยอดนะครับโอเควันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของรถบรรทุกแต่งซิ่งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นม็อดที่แบบมีพละกำลังนี่เหลือเฟือเลยนะฮะขับซิ่งขับขนของนี่สบายๆเลยนะครับเร็วแรงกว่าซุปเปอร์คาร์อีกนะแม่ยกนิ้วให้เลยนะครับ
โอเคสุดท้ายนี้ฝากกันไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวส่งท้ายครับลงข้างล่างกันดีกว่าขึ้นมาตั้งสูงวันนี้โชว์ลงข้างล่างกันหน่อยโอเคหน้าจาพร้อมนะครับเดี๋ยวเราจะลงกันแบบรวดเร็วเลยไปครับผม3 2 1 go โอ้พวงหลุดยังไม่ยอมไปต่อครับผมลงไปอีกติดเทอร์โบไปโอ้โหติดเทอร์โบแล้วลดลอยได้ดิโชว์ตีลังกาสิบล้อตีลังกาลงเขา